สภัทรสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนสสพปชรอย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยการเมืองวันที่26กันยายน2567 20:48 น.สภัทรสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนสสพปชรย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยด้านพรรคกล้าธรรมเตรียมเคลื่อนไหวกลางตุลาคมนี้วันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐพปชร.อดีตเลขาธิการพรรคออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าคงไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วเพราะแก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วซึ่งพอใจกับจำนวนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ20คนและพรรคเล็กๆอีก5คนรวมเป็น25คนพร้อมกับปูดว่าจะมีส.ส.อีก8คนชิ่งหนีออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอยู่พรรคอื่นโดยมีรายงานว่ากลุ่มที่คาดว่าจะย้ายออกมี2กลุ่มคือกลุ่มส.ส.เพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์จำนวน6คนได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิ์พันนายจักรรัฐผู้ช่วยนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายวรโชตสุคนขจรส.ส.เพชรบูรณ์นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์นายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์โดยก่อนหน้านี้มีความพยายามติดต่อไปที่นายเนวินชิดชอบเพื่อขอเข้าพรรคภูมิใจไทยล่าสุดมีรายงานว่านายสันติได้ปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนคือนายอนันต์ผลอำนวยและนายปริญญาฤกษ์รายซึ่งทั้งนายสันติและนายวราเทพถือเป็นศิษย์เก่าของพรรคเพื่อไทยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำตระกูลชินวัตรผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคกล้าธรรมที่มีนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งจะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคที่ซอยอารีในเร็วๆนี้และจะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ด้วยฟุตซอลหญิงไทยคืนฟอร์มอัดอินโดศึก NSDF ลิ่วตัดสินแชมป์เวียดนามกีฬาวันที่26กันยายน2567 20:28 น.การแข่งขันฟุตซอลหญิง NSDF Women Futsal Championship 2024 NSDF Women's Futsal Championship 2024เมื่อวันที่26กันยายนณ เทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ6ของโลกมี3คะแนนจาก2เกมแรกลงสนามนัดที่3พบกับอินโดนีเซียทีมอันดับ14ของโลกที่ยังไม่มีคะแนนเกมนี้โค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น5คนแรกเป็นหนึ่งฤทัยสรหงษ์ผู้รักษาประตูแพรพลอยหัวใจเพชรณัฐมนต์อาจกล้าดาริกาเพียรภัยลุนและอริยาแซ่เติ๋นเริ่มเกมมาเพียง3นาทีไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกฟรีคิกณัฐมนต์อาจกล้าจ่ายบอลมาให้ดาริกาเพียรภัยลุนจับ1จังหวะก่อนซัดด้วยซ้ายเข้าประตูไป
นาทีที่5ไทยมาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 แสงระวีมีขำตัดบอลจากผู้เล่นอินโดนีเซียมาเข้าทางเจนจิราบุปผาได้ซัดด้วยขวาเข้าไปนาทีที่12ไทยได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 แพรพลอยหัวใจเพชรซัดด้วยซ้ายบอลแฉลบไปชนเสาก่อนจะมาโดนนิสมารุสเดียเข้าประตูตัวเองนาทีที่20ไทยมีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มอาริยาซาเติร์นแต่บอลไหลย้อนหลังให้ดาริกาเพียรภัยลุนวิ่งขึ้นมาซัดด้วยขวาบอลเข้าข้างประตูไปจบครึ่งแรกฟุตซอลหญิงไทยขึ้นนำอินโดนีเซีย 3-0 ครึ่งหลังนาทีที่23อินโดนีเซียมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-3 ฟิตรีรอสเดียนาพาขึ้นมาจากแดนตัวเองก่อนซัดด้วยขวาบอลพุ่งชนเสาไกลเข้าไปนาทีที่29ไทยได้ประตูเพิ่มเป็น 4-1 ดาริกาเพียรภัยลุนจ่ายบอลมาให้อาริยาแซ่เติร์นได้ซัดไกลด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปนาทีเดียวกันไทยมาได้ประตูทิ้งห่างเป็น 5-1 อาริยาแซ่เติร์นตัดบอลได้ก่อนจะมาเข้าทางดาริกาเพียรภัยลุนซัดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ถัดมานาทีที่30ไทยได้ประตูนำห่าง 6-1 อาริยาแซ่เติร์นจ่ายบอลมาให้ดาริกาเพียรภัยลุนซัดด้วยซ้ายเจาะเข้าประตูไปและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้นาทีที่38ไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น 7-1 หรือไทยสรหงมือกาวฟุตซอลหญิงไทยรับบอลได้ก่อนซัดไกลจากหน้าประตูตัวเองบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไปเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 7-1ส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามเอาชนะจีน 3-0 สำหรับโปรแกรม NSDF Women's Futsal Championship นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามทีมอันดับ13ของโลกณเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันที่28กันยายน2567เวลา 18 นาฬิกาโดยเงื่อนทีมไทยต้องชนะสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์สามารถตะเพิดเด็ดพี่ไปตรวจสอบเพื่อไทยก่อนลั่นบิ๊กป้อมเป็นพญาหงการเมืองวันที่26กันยายน2567 15 นาฬิกา 16 นาทีสามารถตะเพิดเด็ดพี่ไปตรวจสอบเพื่อไทยก่อนลั่นบิ๊กป้อมพญาหงไม่ใช่เหี่ยวย้ำลาประชุมเอกสิทธิ์ส.ส.ประธานอนุญาตก็จบไล่ศึกษากฎหมายให้ดีระวังถูกฟ้องเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 40 นาทีวันที่26กันยายน 2567 ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐแถลงตอบโต้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยที่ออกมากล่าวหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขาดประชุมสภาว่าข้อมูลที่นายพร้อมพงษ์นำมาเปิดเผยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยเด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอสอบจริยธรรมปมจงใจขาดประชุมไล่ลาออกวันนี้ประชาชนสามารถดูข้อมูลผ่านออนไลน์ได้แต่นายพร้อมพงษ์ก็ถือกระดาษมาเล่นลิเกการที่มากล่าวหาว่าพลเอกประวิตรเป็นเหยี่ยวโฉบมาลงชื่อแค่นั้นไม่จริงเพราะพลเอกประวิตรไม่ใช่เหยี่ยวแต่เป็นพญาหงส์ที่ไม่ลงหนองน้ำเล็กซึ่งนายพร้อมพงษ์เปรียบเสมือนหนองน้ำเล็กและเน่าด้วยฉะนั้นพญาหงส์ไม่ลงมาเกลือกกลัวด้วยแน่นอนตนไม่ได้มาแก้ต่างให้กับพลเอกประวิตร
แต่กำลังพูดให้กับส.ส.ทั้ง500คนว่าการลาประชุมนั้นเป็นสิทธิถ้าไม่มาประชุมสภาก็ส่งใบลาและประธานสภาอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาถือว่าไม่ขาดประชุมตนแปลกใจว่านายพร้อมพงษ์ไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือถ้านายพร้อมพงษ์บอกว่าจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ตนคิดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลและเป็นประธานวิปรัฐบาลก็แก้ข้อบังคับเลยการลาเป็นสิทธิ์ของสมาชิกส่วนจะลาไปไหนเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ถือว่าเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนแล้วเมื่อประธานสภาอนุมัติให้ลาก็จบถ้าจำกันได้ในสมัยประชุมครั้งที่แล้วมีอดีตส.ส.ท่านหนึ่งลาไปดูหนังยังไม่ผิดจริยธรรมเลยฉะนั้นเวลาจะร้องอะไรศึกษาข้อกฎหมายก่อนผมเป็นห่วงเพราะการที่นายพร้อมพงษ์มาแถลงข่าวแบบนี้ทั้งที่ลาแล้วไม่ผิดเป็นการทำให้คนอื่นเสียหายเดี๋ยวจะถูกเขาฟ้องนายสามารถกล่าวนายสามารถยังยกตัวอย่างจากฐานข้อมูลการลาของสมาชิกจากเว็บไซต์ของรัฐสภาเช่นในการประชุมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าเห็นด้วยแต่ปรากฏว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ลงมติจำนวน17คนหนึ่งในนั้นบางคนเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาร่วมโหวตและการประชุมวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่มีการลงมติวาระหนึ่งร่างงบร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส.ส.พรรคเพื่อไทยขาดประชุมจำนวน18คนแต่ตนไม่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปร้องจริยธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพราะถือว่าไร้สาระและถือว่าการลาเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ทุกคนที่ลาได้รวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณที่มีความสำคัญและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ยังไม่มาลงมติแบบนี้นายพร้อมพงษ์ทำไมไม่ตรวจสอบพรรคตนเองทำไมนายพร้อมพงษ์ถึงพุ่งเป้ามาที่พลเอกประวิตรเพียงคนเดียวทั้งที่พลเอกประวิตรไม่ได้ทำอะไรผิดข้อบังคับสภาดังนั้นการที่นายพร้อมพงษ์จะบอกว่าใครขาดหรือไม่ขาดประชุมสภาได้นายพร้อมพงษ์ควรจะมาเป็นประธานสภาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าส.ส.จะลาไปไหนอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่นายพร้อมพงษ์เป็นหน้าที่ของประธานสภานายสามารถกล่าวเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรได้เข้ามาประชุมสภาบ้างหรือไม่นายสามารถกล่าวว่ามาสิครับมาวันไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านจะลาวันไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านไม่เคยทำอะไรเสียหายหรือใช้สิทธิ์แบบคนอื่นนายสามารถกล่าวต่อว่าเมื่อนายพร้อมพงษ์อยากจะตรวจสอบตนจึงขอให้การบ้านคิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ส.ส.มีอำนาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและส.ส.สามารถเข้าชื่อ1ใน10เพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรียื่นไปยังประธานสภาแล้วให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญได้แต่วันนี้ยังไม่มีส.ส.คนใดตรวจสอบคุณสมบัตินางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเลยในกรณีการถือที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์หากส.ส.ไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่นายพร้อมพงษ์ควรจะเอาเรื่องอย่างนี้มาทำไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านไปร้องกับหน่วยงานองค์กรอิสระถ้านายพร้อมพงษ์ไม่ทำบอกให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยทำก็ได้เพราะมีตั้ง141คนเขาเอาแค่50คนเอาเฉพาะคนที่ขาดลามาสายก็ได้คนที่ไม่เคยมาประชุมเลยทำหน้าที่หน่อย
ถ้าหากคุณอุ๊งอิ๊งไม่ผิดก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามแต่ถ้าคุณอุ๊งอิ๊งผิดจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งหนาวร้อนๆถึงได้โอนหุ้นตัวนี้ออกไปหมดแล้วขอฝากนายพร้อมพงษ์ว่าหากคิดจะทำเพื่อประเทศชาติให้มาทำแบบนี้นายสามารถกล่าว